พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ามีความสำคัญอย่างมากทางประวัติศาสตร์ค่ะกรมศิลปากรจึงได้นำมาบอกเล่าใหม่ผ่านนิทรรศการวังหน้านฤมิตในมิติแห่งกาลเวลาติดตามไปพร้อมกันกับคุณสุภชาติสุภเมธีค่ะถ้อยคำที่ร้อยเรียงขับขานเป็นบทเพลงประสานเสียงโดยคณะขับร้องประสานเสียงสวนพลูบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าในสมัยรัตนโกสินทร์คือหนึ่งในไฮไลท์ผลงานของนิทรรศการวังหน้านฤมิตในมิติแห่งกาลเวลาซึ่งชวนให้ศิลปินร่วมสมัยจากหลากหลายสาขาอาชีพตั้งคำถามกับเรื่องราวในอดีตที่ซ้อนทับกับปัจจุบันสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลป์นักประพันธ์เพลงหยิบบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวอ่านประกอบกับเพลงอิเล็กทรอนิกส์พร้อมสอดแทรกประเด็นความเชื่อความศรัทธาลงไปให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในผลงานวันแรกที่เราเข้ามาเราอาจจะเห็นกล่องนี้ดำปี๋ๆแต่เมื่อวันจบงานเราอาจจะเห็นกล่องนี้ทองอร่ามไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับมันก็เป็นการล้อเล่นกับบรรยากาศรอบๆข้างด้วยคุณใหม่สิริกิติยาเจนเซนพันธรักษ์และผู้อำนวยการโครงการเผยว่ามากกว่าการชวนให้ศิลปินมาสร้างสรรค์งานบนพื้นที่แห่งนี้คือมิติร่องรอยแห่งการเวลาให้กลับมามีชีวิตพร้อมทั้งเรียนรู้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตของสังคมไทยไว้ด้วยกันเลือกว่าตัวเองสงสัยอะไรอยากสร้างเรื่องอะไรมันเกี่ยวข้องกับตัวของคนเองคนสามารถที่จะครีเอทเพื่อที่จะเล่าต่อได้ยังไงอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากให้คนได้กลับไปก็คือประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องร่วมสมัยเองเขาก็ต้องเป็นคนที่ทำให้มันอยู่ต่อนิทรรศการชุดนี้เป็นโครงการศึกษาสันนิษฐานรูปแบบพระราชวังบวรสถานมงคลจัดแสดง6มีนาคมถึง28เมษายนณพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยและมุกระสันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสุภชาติสุภเมธีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน